ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือนะคะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบโดยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาขาดแคลนหลังน้ำเมยลดลงต่อเนื่องค่ะ เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจังหวัดตาเกเร่งสูบน้าจากแม่น้ําเมยชายแดนไทยเมียนมาเข้าไปเก็บในแหล่งเก็บน้ําดิบหลังจากแหล่งเก็บน้าบริเวณบ้านห้วยม่วงหมู่หกตาบลท่าสายลวดอาเภอแม่สอดปริมาณน้ําลดลงฉับพลันส่งผลให้การประปาภูมิภาคสาขาแม่สอดต้องหยุดจ่ายน้ําในพื้นที่ตําบลแม่สอดตําบลแม่ตาวตําบลแม่ป่าและบางส่วนของตําบลพระาธาตุผาแดง ที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำโขงตั้งแต่ชายแดนด้านอำเภอเชียงแสนไปทางตอนเหนือจนถึงเมืองมองแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลดลงอย่างต่อเนื่องหลายจุดมีเนินทรายเป็นบริเวณกว้างโดยจีนกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนและลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพียง750ล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความลำบากโดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ต้องลดปริมาณสินค้าลงกว่าร้อยละสิบ ขณะที่ชาวลาวในเมืองต้นพึ่งก็จับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงปลูกพืชระยะสัน้นที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์ภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรแล้วยังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้ำตกไซเบอร์และน้ำตกแก่งสาวน้อยตาบนทองหลางอำเภอห้วยคดภายในหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและน้ำตกไซเบอร์เขตเร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีสภาพแห้งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สํานักประชาสัมพันธ์เขต3จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาวปีที่4เดินทางไปมอบผ้าห่ม200ผืนพร้อมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนร่มกล้าวปางตองในโครงการพระราชดำริหมู่4บ้านศูนย์ปางตองตําบลหมอกจําแปะอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกันสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนกว่า200คน